ณจุดที่ลึกที่สุดของโลกเกือบ 11,000 เมตรใต้ผืนน้ำที่ซึ่งแสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงและความดันมหาศาลสามารถบดขยี้ทุกสิ่งคือพรมแดนสุดท้ายของโลกที่มนุษย์เพิ่งจะเริ่มย่างกรายเข้าไปถึงแต่ในความมืดมิดอันกว้างใหญ่นั้นไม่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตสุดขั้วที่น่าพิศวงแต่ยังซุกซ่อนขุมทรัพย์ที่อาจจะเป็นคำตอบสำหรับวิกฤตพลังงานของโลกสมัยใหม่เอาไว้ทว่าการไขว่คว้าขุมทรัพย์นั้นอาจหมายถึงการปลดปล่อยหายนะที่จะทำลายล้างระบบนิเวศที่เก่าแก่และเปราะบางที่สุดในโลกไปตลอดกาลเรากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่ต้องเลือกระหว่างอนาคตของมวลมนุษย์กับจิตวิญญาณแห่งมหาสมุทรที่ยังไม่เคยถูกใครแตะต้องการเดินทางครั้งนี้จะพาคุณไปสำรวจทั้งสองด้านของเหรียญเพื่อตอบคำถามที่ว่านี่คือขุมทรัพย์แห่งอนาคตหรือหายนะของระบบนิเวศกันแน่ครับยกระดับการดูแลสมองไปอีกขั้นขอแนะนำโอเมก้า3นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาเซนทีนรุ่นใหม่ที่ผสานแอสตาเซนทีนสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าวิตามินอีถึง100เท่าความพิเศษคือแอสตาเซนทีนสามารถซึมเข้าบำรุงสมองได้โดยตรงเพื่อช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมโดยเฉพาะเริ่มดูแลสมองให้เหนือกว่าวันนี้กับ Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abduntubechannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับการเดินทางสู่ก้นบึ้งของร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาก็เปรียบเสมือนการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นผิวน้ำในเขตโฟติกโซนหรือเอพิกเพลาจิกโซนเป็นโลกใต้ทะเลที่ทุกคนคุ้นเคยที่ซึ่งแสงแดดอันอบอุ่นสาดส่องลงมาสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับแนวปะการังและฝูงปลาหลากสีสันนี่คือโลกที่เราแหวกว่ายและดำน้ำสำรวจแต่โลกที่คุ้นเคยใบนี้อยู่ในระดับลึกลงไปเพียงแค่200เมตรเท่านั้นหากลึกลงไปอีกทุกสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนแปลงที่ความลึก 200-1,000 เมตรเราจะเข้าสู่เขตไวไลท์โซนหรือเมโสเพลาจิกโซนแสงสว่างจะค่อยๆเลือนหายไปจนเกือบมืดสนิทความกดอากาศเพิ่มขึ้นเป็น10เท่ามากพอที่จะบดขยี้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จากโลกเบื้องบนได้ที่นี่คือบ้านของสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกประหลาดอย่างโอฟิสพญานาคแห่งท้องทะเลสีเงินที่ยาวได้กว่ารถบัสหรือซีแองเจิลทากทะเลมีปีกโปร่งแสงที่โบยบินอย่างเชื่องช้าในความมืดและถ้าลึกกว่า 1,000 เมตรเราได้เข้าสู่เขต Midnight Zone ที่ซึ่งความมืดมิดเข้าครอบงำโดยสมบูรณ์แสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวคือแสงที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นเองหรือที่เรียกว่า Bioluminescence สัตว์ในเขตนี้ดูราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟทั้งเรืองแสงร่างกายโปร่งใสและมีปากขนาดมหึมาเช่นเดียวกับ Magnapinna Squidหมึกที่มีแขนยาวคล้ายใยแมงมุมซึ่งยาวได้ถึง6เมตรและความดันที่นี่สูงกว่าบนพื้นผิวถึง100เท่ามันคือสภาวะสุดขั้วที่ชีวิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเมื่อเราดำดิ่งต่อไปจนถึง 4,000 เมตรเราจะมาถึงเขต Abyssal Zone หรือ The Abyss ที่นี่หนาวเย็นมืดมิดและเงียบสงัดพื้นทะเลที่ดูเหมือนเป็นเพียงโคลนเลนอันว่างเปล่าแท้จริงแล้วกำลังหลอกตาเราโคลนเหล่านั้นคือสุสานของทุกชีวิตจากเบื้องบนที่ค่อยๆร่วงโรยลงมาสะสมกันเป็นเวลานับล้านปีในปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามารินสโนว์หรือหิมะแห่งท้องทะเลมันคือชั้นตะกอนที่เก็บงำประวัติศาสตร์และกักเก็บคาร์บอนมหาศาลของมหาสมุทรเอาไว้ท่ามกลางพื้นโคลนคือที่ซ่อนของขุมทรัพย์ที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันในยุคปัจจุบันมันคือหินก้อนกลมๆสีคล้ำดูคล้ายกับมันฝรั่งที่วางเรียงรายอยู่บนพื้นมหาสมุทรมีชื่อเรียกว่า polymetallic nodules ภายในหินเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยแร่ธาตุที่โลกสมัยใหม่กำลังต้องการแร่ธาตุเหล่านั้นคือโคบอลต์นิกเกิลทองแดงและแมงกานีสซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบพลังงานหมุนเวียนอื่นๆในขณะที่โลกกำลังพยายามเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศความต้องการแร่ธาตุเหล่านี้ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลแหล่งแร่บนบกเริ่มหายากขึ้นและมักกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ก้นมหาสมุทรกลายเป็นแหล่งทรัพยากรแห่งใหม่ที่น่าดึงดูดใจนี่จึงไม่ใช่แค่การค้นพบทางธรณีวิทยาแต่มันคือการค้นพบที่มีนัยยะทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อย่างลึกซึ้งก้อนหินกลมๆเหล่านี้ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในศตวรรษที่21และเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนให้การแข่งขันสำรวจและอ้างสิทธิ์ในทะเลลึกทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ
กระบวนการทำเหมืองเริ่มต้นด้วยการส่งยานยนต์ขุดเจาะหุ่นยนต์ลงไปยังก้นทะเลยานนี้จะคลานไปตามพื้นมหาสมุทรพร้อมกับกวาดหรือดูดตะกอนชั้นบนสุดซึ่งมีก้อนโนดูลปะปนอยู่ขึ้นมาจากนั้นส่วนผสมของตะกอนหินและน้ำจะถูกสูบผ่านท่อขนาดยักษ์ขึ้นไปยังเรือบนผิวน้ำการทำงานของยานยนต์เก็บเกี่ยวนี้จะทำให้เกิดกลุ่มตะกอนขนาดมหึมาฟุ้งกระจายขึ้นมาเรียกว่าพลูมกลุ่มตะกอนเหล่านี้เปรียบเสมือนพายุฝุ่นใต้น้ำที่สามารถลอยฟุ้งไปได้ไกลหลายกิโลเมตรและเมื่อมันตกลงมาก็จะทับถมและปิดกั้นสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่ที่เปราะบางซึ่งอยู่บนพื้นทะเลทำให้พวกมันขาดอากาศและตายในที่สุดมันคือการทำลายล้างระบบนิเวศในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความเลวร้ายยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากที่ก้อนโนดูลถูกแยกออกจากตะกอนบนเรือแล้วของเสียที่เหลือซึ่งประกอบไปด้วยตะกอนและน้ำเย็นจัดจะถูกปล่อยกลับลงสู่มหาสมุทรอีกครั้งก่อให้เกิดพลูมลูกที่2ที่ยิ่งเพิ่มความโกลาหลให้กับสภาพแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์บางคนเตือนว่าหากการทำเหมืองในลักษณะนี้เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะแก้ไขไม่ได้อีกเลยและพื้นมหาสมุทรอาจต้องใช้เวลาหลายร้อยหรือหลายพันปีในการฟื้นตัวหรืออาจจะไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกเลยท่ามกลางความตื่นตัวในแหล่งทรัพยากรใหม่นี้กลุ่มนักชีววิทยาทางทะเลจำนวนมากได้ออกมาแสดงความกังวลพวกเขาเตือนว่าเรากำลังก้าวเข้าไปในดินแดนที่เราแทบไม่รู้จักแต่กลับพร้อมที่จะทำลายล้างมันระบบนิเวศใต้ทะเลลึกนั้นมีความเปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อและมีอัตราการฟื้นตัวที่ช้ามากสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปีในการเติบโตและถิ่นที่อยู่ของพวกมันต่างก็ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นเวลาหลายล้านปีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับสภาวะสุดขั้วคือบล็อบฟิชในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันซึ่งมีความดันมหาศาลมันมีรูปร่างเหมือนปลาทั่วไปที่ปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อมันถูกนำขึ้นสู่ผิวน้ำความดันที่หายไปทำให้ร่างกายของมันขยายตัวออกจนกลายเป็นก้อนวุ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตชีวิตใต้ทะเลลึกนั้นวิวัฒนาการมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงความตายของพวกมันได้เสียงเตือนจากนักวิทยาศาสตร์จึงชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือการรบกวนระบบนิเวศเหล่านี้อาจหมายถึงการลบล้างสปีชีส์ที่เรายังไม่เคยค้นพบให้สูญพันธุ์ไปตลอดกาลนอกเหนือจากแร่ธาตุหายากแล้วใต้พื้นทะเลลึกยังซ่อนแหล่งพลังงานอีกชนิดหนึ่งไว้มันคือสิ่งที่ดูเหมือนหิมะแช่แข็งที่อัดแน่นอยู่ในพื้นทะเลแต่แท้จริงแล้วมันคือมีเทนไฮเดรตหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำแข็งไฟมันเกิดขึ้นเมื่อก๊าซมีเทนถูกกักขังอยู่ภายในโครงสร้างผลึกของน้ำแข็งภายใต้สภาวะความดันสูงและอุณหภูมิต่ำและสมญานามของมันก็ได้มาจากการที่มันสามารถติดไฟได้จริงๆด้วยปริมาณมหาศาลที่คาดว่ามีอยู่ทั่วโลกน้ำแข็งไฟจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแหล่งเชื้อเพลิงแห่งอนาคตที่อาจเข้ามาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรก็ตามการสกัดมันขึ้นมาใช้ประโยชน์นั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงอย่างยิ่งยวดการรบกวนชั้นตะกอนใต้ทะเลอย่างรุนแรงเพื่อสกัดน้ำแข็งไฟอาจกระตุ้นให้เกิดดินถล่มใต้น้ำขนาดใหญ่ซึ่งสามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานอย่างสายเคเบิลใต้น้ำได้แต่ความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดคือการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าเข้าไปสู่มหาสมุทรและชั้นบรรยากาศได้โดยตรงแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนการสกัดน้ำแข็งไฟอย่างไม่ระมัดระวังอาจกลายเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้เลวร้ายลงไปอีกนี่คือพลังงานที่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงเป็นดาบสองคมที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดก่อนที่จะนำมาใช้งานเพื่อที่จะเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าระบบนิเวศใต้ทะเลลึกเปราะบางเพียงใดเราต้องมองไปที่ปรากฏการณ์อันน่าทึ่งที่เรียกว่าเวลฟอลหรือซากวานที่ร่วงหล่นในโลกใต้ทะเลลึกที่อาหารเป็นสิ่งหายากสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ต้องยังชีพจากเศษซากอินทรีย์เพียงน้อยนิดที่ร่วงโรยลงมาแต่เมื่อใดก็ตามที่วานขนาดมหึมาตายและจมลงสู่ก้นสมุทรมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซากวานที่จมลงจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งมีชีวิตอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสัตว์ผู้ล่าซากอย่างฉลามและแฮกฟิชจะเข้ามาเป็นกลุ่มแรกหลังจากนั้นเมื่อเหลือเพียงกระดูกก็จะเป็นช่วงเวลาของหนอนหอยทากและแบคทีเรียนานาชนิดที่จะเข้ามาตั้งรกรากปรากฏการเวลฟอร์คือเครื่องพิสูจน์ที่ทรงพลังซากวานเพียงตัวเดียวสามารถหล่อเลี้ยงระบบนิเวศทั้งระบบให้คงอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีหรืออาจจะหลายสิบปี
มันคือโอเอซิสแห่งชีวิตที่ผุดขึ้นชั่วคราวในทะเลทรายอันมืดมิดเป็นการระเบิดของพลังงานในสถานที่ซึ่งโอกาสเช่นนี้หาได้ยากยิ่งและมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าหากการทำเหมืองสร้างพายุตะกอนขึ้นมากลุ่มตะกอนเหล่านั้นจะไม่เพียงแค่ทำลายพื้นทะเลที่ดูว่างเปล่าแต่จะทำลายล้างโอเอซิสแห่งชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ให้หมดสิ้นไปด้วยมนุษย์เรากำลังเผชิญหน้ากับความย้อนแย้งครั้งสำคัญแรงผลักดันที่จะสร้างโลกที่สะอาดขึ้นบนผิวโลกอาจจะต้องแลกมาด้วยการทำลายล้างโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดใต้ทะเลลึกขณะที่ความทะเยอทะยานและเทคโนโลยีกำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแต่กฎเกณฑ์และวิจารณญาณในการกำกับดูแลกลับยังตามไม่ทันทำให้เราเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดซ้ำรอยประวัติศาสตร์บนพื้นที่ที่อาจจะเป็นพรมแดนสุดท้ายของดาวเคราะห์ดวงนี้